ที่จะออกไปเลยสุพรรณอิสวินโก้บัตรฟารีฟารีแนะนำเจ้าของรถโดยตรงดีกว่านะคะว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนทำรถประเภทนี้ได้อย่างไรแนะนำตัวเลยค่ะผมเอสยางกราฟนางรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหนึ่งนางรองครับต้องถามก่อนว่ารถอันนี้ของใครคะของผมครับแล้วของผมเป็นช่างเป็นช่างทำก็คือเจ้าของรถคือคนนี้เลยใช่ครับเป็นคนออกคุณออกทุกอย่างใช่ครับนึกยังไงถึงอยากทำรถประเภทนี้ขึ้นมาทำเล่นๆก่อนครับอยากได้ก็เลยลองทำกันดูเมื่อก่อนเจ๊ยาวเคยไปถ่ายอยู่ที่หนึ่งคือของพี่ที่อยุธยาก็คือทำรถเอาเครื่องตัดหญ้ามาทำอะใช่ลักษณะนั้นอะเคยจะดูคลิปไหมดูครับเคยดูใช่ไหมครับอันนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะเร็วและก็แรงครับของเราเร็วและแรงกว่าเขาไหมมันก็เร็วก็แรงอยู่ครับแต่ว่าเร็วกว่าไหมนี่ไม่แน่ใจครับก็ยังไม่เคยวัดใช่ครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแบทเทิลกันด้วยได้ครับอันนี้อยู่ที่ไหนคะบอกท่านชมก่อนอยู่นางรองครับนางรองบุรีรัมย์ครับโอ้โหเริ่มแรกคือเห็นรถไปดูมาจากไหนที่อยากเอารถตัดเอาเครื่องตัดหญ้ามาทำเป็นรถก็ดูพวก YouTube ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นเขาเป็นแบบว่าสามล้อไม่มีเครื่องไม่มีอะไรเงี้ยไหลลงเขาก็เลยอยากลองทำแบบมีเครื่องมีอะไรเงี้ยลองทำดูสักคันครับก็เลยให้ช่างทำคือไปคุยกับช่างเลยใช่ครับอยากได้รถสไตล์นี้ใช่ครับเมนหลักช่างทำอะไรมาก่อนผมซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็คือซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จักเครื่องตัดหญ้าเลยไม่เคยทำไม่เคยทำด้วยไม่เคยทำคนดูเลยโดนพี่คนนี้สั่งบังคับว่าฉันมีเงินแต่เธอต้องทำ ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละครับแล้วเริ่มทำคันไหนก่อนสองคันเนี้ยอีกคันนึงอยู่ที่ร้านครับอ๋อก็คือมีก่อนหน้านี้รุ่นเบิกมาก่อนแล้วใช่ลองทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ครับก็ค่อยๆมาดัดแปลงครับใช่ครับถามหน่อยว่าคันไหนแรงกว่ากันก็น่าจะคันนี้แหละครับแรงกว่ายังไงเครื่องใหญ่กว่าเครื่องใหญ่กว่าใช่ใช้เครื่องอะไรคะเครื่องตัดหญ้าทาสวาไอ้เครื่องสูบน้ำของทาสวากี่แรง9แรง9แรงครับ9แรงนี่ความอยากรู้ว่าถ้าเป็น CC เนี่ยนับได้มั้ย296 CC ประมาณ296 CC 296 CC ใช่ครับมันแรงมากเลยนะครับแล้วก็โมเครื่องโมอะไรบีโมยังไงอยากรู้ว่าการโมก็มีแคมปาดฟ้าครับแล้วก็ถอดกวนาออกไม่มีคาบูเป็น NPO ครับก็มีท่ออะไรเขาเรียกว่าไล่ข้างตามสเต็ปของมอไซค์เลยเอามาใช้ได้ตรงนี้ใช่ครับก็คือใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วความแรงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทนด้วยครับทนด้วยครับโอ้ไม่ปัญหาเครื่องไม่ระเบิดหรอไม่มีครับมีปัญหาอย่างเดียวคือท่อขาดครับใช่เพราะว่าไฟมันออกท่อตลอดเวลาวิ่งแบบสุดๆอ๋อบิดเต็มที่ใช่ครับไฟจะออกแบบเป็นสีฟ้าออกตลอดเวลาเลยอ๋อด้วยความแรงเนาะครับแล้วนอกจากตรงนั้นมีปัญหาคือมันท่อขาดแล้วเราเป็นยังไงก็เชื่อมาแล้วก็ทำที่ยึดขึ้นมาใหม่ครับเปลี่ยนทิศทางของท่อที่ตอนแรกมันจะต้องออกด้านหลังใช่ครับเลยทิ่มออกมาให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ครับเพราะให้องศาของกดอากาศขึ้นมาใช่ครับอ๋อมันก็เลยจะไม่คือจะขาดยากกว่าก็คือมันคลายเร็วขึ้นเหรอครับคลายเร็วขึ้นอ่ะนอกจากไล่ข้างแล้วไล่ต่อสเต็ปก็มีแต่แต่งสวยงามครับก็เริ่มจากที่แรกเลยไม่มีเบรกมือก็เพิ่มเบรกมือเข้าไปแล้วก็ใส่ปั๊มขึ้นมาเป็น2ตัวเบรกมือที่ทำเพื่ออะไรตอนแรกคือตรงนี้จริงๆมันก็มีเบรก2ข้างอยู่แล้วนี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าดึงตรงนี้มันจะได้รสชาติของรถดิฟมากกว่าเมนหลักคืออยากให้ดิฟได้ด้วยใช่นอกจากขับสวยๆงามๆแล้วต้องดิฟได้ด้วยใช่ครับโอ้โหใครดิฟผมกับลูกชายลูกชายใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็มันจะของลูกชายและไม่กลัวหรอว่าด้วยมันเป็นรถเครื่องแล้วมันเวลาดิฟขึ้นมาอัตราช่วงล่างระบบช่วงล่างมันไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ก็ผมว่ามันก็อยู่ดีนะพี่อยู่แล้วก็บังคับง่ายยิ่งกว่ารถยนต์อีกจริงเหรอใช่ครับด้วยอัตราความมันเตี้ยหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ไม่มีช่วงเด้งช่วงอะไรรถมันจะกดถนนดีกว่าอ๋อไม่มีของโช๊คใช่ไหมเพราะมันใช้แค่โช๊คหน้าแต่หลังโช๊คหน้าก็ล็อกเลยครับไม่ให้ครับไม่ให้ดิ้นเลยเพราะว่าถ้าดิ้นปุ๊บมันจะดิ่งพอเด้งปุ๊บรถมันจะเสียอาการใช่แล้วมันก็อย่างที่เคยไปขับคลิปที่แล้วคือมันเด้งพี่เขาจะมีช็อคหลังแต่ของเราคือจะไม่มีช็อคหลังไม่มีเลยอ๋อดิบๆเลยเพื่อดิบโดยเฉพาะใช่ครับอันนี้
ดิฟการดิฟของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปชมว่าดิฟยังไงเดี๋ยวต้องให้ผู้ชมดูนะคะว่าทางนี้ดิฟอัตราหมุนสเต็ปยังไงให้มันได้ล้มหรือไม่ล้มกิ้งหรือไม่กิ้งนะคะนอกจากเบรกอันนี้ใครเป็นคนคิดว่าจะต้องใช้เบรกมีส่วนมากก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดคุยกันปรึกษากันเสร็จปุ๊บก็เริ่มประกอบเลยยางนะคะยางเอาอย่างอะไรยางมันเป็นยางโคคาร์ดแล้วก็ใส่ท่อ PE เข้าไปครับเพื่อให้มันลื่นใช่เวลานั้นจะได้ดิฟง่ายแต่มันมีปัญหามันกินมันหมดเร็วไม่ใช่หรอก็ถ้าเล่นพื้นอย่างเงี้ยหมดเร็วครับแต่ถ้าเล่นยากด้วยนะก็ยากไหมเดี๋ยวนี้มันก็ยากอยู่ครับเพราะว่ามันมีน้อยอ่ะใช่ครับแพงไหมคู่หนึ่งก็600คู่600ใช่ครับโอ้ยอย่าลืมเบรกนี่ใช้ของอะไรมันเป็นอันนี้จะเป็นเบรกของรถคอกรถคอกใช่ครับแล้วก็มาแปลงใส่เอาแล้วก็เพิ่มเบรกเข้าไปอีกตัวหนึ่งขอปั๊มเบรกไปใช่ให้มันลงทีใช่ครับใครเป็นคนคำนวณเรื่องโครงสร้างก่อนก็ส่วนมากจะเป็นช่างช่างคำนวณยังไงด้วยสรีระของคนขับด้วยหรือเปล่าถึงได้คำนวณสรีระของรถออกมาใช่ครับผมคำนวณจากคนขับครับก็ดูแบบเอาแล้วครับเป็นตัวตะเกียงอย่างเงี้ยครับทำเลยครับร่างแบบก่อนไปตอนแรกอ่ะร่างใช่ครับร่างแบบแล้วก็เอาเหล็กจริงๆมาล้อมเชือกใช่ครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาตัวจริงมาลงอะไรเงี้ยครับแต่เหตุก็คือเอาของแบบของรถมอไซค์มาใช้แทบทั้งนั้นมีอันไหนที่เป็นของรถยนต์บ้างก็มีแต่ตัวนี้แหละครับอ๋อรถก็มีตัวแบบระบบเองเท่านั้นนอกนั้นก็ประยุกต์ใช้อะไรมอไซค์แล้วก็จะมีหางหลังอ่ะเป็นของรถเก๋งแล้วก็เบาะเกิดว่ามีคนซื้อก็ขายอยู่ฮะมีคนถามไหมใช่มีคนถามเยอะไหมหลังจากลงคลิปไปอ่ะเยอะมากเลยถามว่าอะไรคะทำกี่บาทขายกี่บาทอย่างเงี้ยใช้งบกี่บาทครับยังไงครับอยากจะบอกว่าจริงๆสตาร์ทเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าจะเอาแบบว่าไม่จำเป็นต้องจัดหนักถึงแสนกว่าบาทเงี้ยประมาณ35,000สามหมื่นห้าก็ได้ได้อะไรมากอ่ะต้องถามก่อนสเต็ปประมาณไหนสเต็ปก็มีก็มีตัวโครงสร้างเนาะแล้วก็มีพวกล้อครับแล้วก็เป็นล้อนี่แบบประมาณนี้ครับก็เอียงลงมาหน่อยใช่ครับไม่ต้องสูงขนาดนี้เอางบที่แบบจะเสร็จล่างลงมานิดนึงใช่ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะมันมีระบบเบรกเหมือนกันใช่ครับถูกไหมเพียงแต่รู้สึกที่จะไม่เหมือนคือตัวเครื่องที่มันเล็กกว่าครับแล้วก็ยางก็ขนาดเท่ากันมีแต่ยางหน้าใช่ไหมใช่ครับใช้ยางหน้าค่อนข้างใหญ่กว่าตัวนี้ใช่อันนี้ยางหน้าของรถรถมอเตอร์ไซค์ครับมีอะไรล่ะของเวฟของเวฟเหรอนี่นะใช่แล้วกระเป๋านี้เท่าไหร่คะอันนี้อยู่55,000ลงมาหน่อยก็55,000ใช่ครับนี่อย่างที่บอกว่าอันนี้แพงกว่าตัว30,000กว่าบาทเป็น50,000กว่าบาทเนี่ยใช่อันนี้ที่แพงกว่าเพราะอะไรแพงกว่าตัว30,000ก็จะมีเบรกหลังเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ปีกหลังครับที่ใช้ท่อตัวนี้กันได้ไหมได้ครับแล้วจะขาดไหมก็มันก็ขาดอยู่ครับถ้าเป็นท่อเดิมมันจะขาดออกเลยอ๋อถ้าท่อเดิมไงก็ขาดใช่ครับอันนี้ใช้ท่อของอะไรมันเป็นท่อประดิษฐ์เอาครับอ๋อท่อแปลงเหรอใช่ครับแปลงเลยครับท่อแปลงเอาแล้วอะไรอีกที่ได้ติดตัว 30,000 ที่จาก 50,000 แล้วตัดออกอ่ะก็ครับคาร์บูอันนี้มันเป็นของคาร์บูแท้อ๋อถ้าเอาก็คือแท้ใช่แล้วอะไรอีกคือ35,000นี่จะมีแต่เป็นแบบว่าเป็นคาร์บูเดิมท่อเดิมครับแล้วก็สตาร์ทก็จะเป็นแบบดึงใช่ครับก็คือดึงเหมือนดึงใช่ครับที่ตัดหญ้าอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็คืออยู่ที่30,000กว่าบาทใช่ครับและตอนนี้เริ่มทำ
ขายแล้วหรือยังก็ถ้ามีคนสั่งทำก็ทำครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเวียดนามลาวกัมพูชาเขมรสนใจมากใช่ครับโกยเตอร์แล้วนะมีแต่ทักมาถามตลอดเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่เขาไม่เหมือนไม่เคยเห็นที่มันถึงได้ที่แบบค่อนข้างแรงอย่างพี่ของพี่นิทัศน์เนี่ยอาจจะแบบขับโชว์ขับอะไรไงของเรานี่เหมือนกับคลิปที่แล้วแบบขับแบบนิดจริงจังแต่เดี๋ยวพาไปชมการดิฟให้ดูหน่อยว่าแรงขนาดไหนอันนี้แรงระดับไหนฝากร้านเลยค่ะช่างหนึ่งนางรองครับก็ร้านอยู่ตั้งอยู่ในอำเภอนางรองเลยครับครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับโทรเบอร์อะไรคะ0937424224ครับเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook ก็ช่างหนึ่งนางรองครับ Alien Dressing ครับแล้วถ้าอยากจะคุยกับพี่เจ้าของรถเลยว่าผมเป็นร้านยางครับเอ็ดยางจับนางรองครับก็ชื่อเฟซก็เอ็ดยางจับนางรองเลยโดยตรงครับสนใจอยากสั่งทำแบบไหนปรึกษาทั้งสองคนได้ได้ครับคิดคนทั้งผู้ประดิษฐ์นะคะนะมารวมกันถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดิฟแรงขนาดไหนไป